ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ25ถึงมนะคะมีมหาชนไปกับพระเยซูพระองค์จึงทรงเหลียวหลังตัดกับพวกเขาว่าถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้และใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ ในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อวางรากฐานแล้วจะทําให้สำเร็จไม่ได้ทุกคนที่เห็นก็จะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้เริ่มต้นก่อแต่ทําใหส้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ไหนเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนั้นจะไม่นั่งลงคิดดูเสียก่อนหรือว่าที่นี่ ที่มีพลหารหนึ่งหมื่นจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะให้พวกทูตไปเจราจาผูกไมตีกันในระหว่างที่อีกฝ่ายยังอยู่ไกลเช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดท,ที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้สาธุการพระนามพระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์ในทุกครั้งที่เราได้กล่าวพระวจนะพระเจ้า พราะพระคำของพระเจ้านั้นมีคุณค่าสูงสุดในชีวิตของเราที่จะทําให้เราเข้าใจและดําเนินชีวิตเพื่อสิ่งที่ยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่อันิจจังขอพระองค์ทรงให้มเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพระวจนะพระเจ้าตกอยู่ในใจของเราระเกิดผลร้อยเท่าพันเท่าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะมีคนบอกว่าเราไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญ,ญาณ และในพระคัมภีรก็บันทึกไว้นะคะว่าไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมองเห็นพระเจ้าได้แต่ถ้าเราอยากเห็นพระเจ้าให้ดูที่องค์พระเยซูคริสถ้าเราอยากเห็นองค์พระเยซูคริสให้เราดูที่สาวกของพระองค์ถ้าเราอยากรู้ว่าองค์พระเยซูคริสมีลักษณะอย่างไรนะคะให้มองไปที่สาวกขององค์พระเยซู สาวกนะคะเป็นภาษากรีกนะคะที่ได้ให้ความหมายไว้ว่าคำว่าสาวกหมายถึงอะไรสาวกหมายถึงผู้ฟังสิทธิ์ผู้ติดตามผู้เรียนรู้และผู้เรียนแบบคริสเตียนบางคนนะคะอาจจะเป็นเพียงแค่คริสตามเท่านั้นหรือบางคนอาจจะพัฒนาจากการเป็นคริสเตียนที่ศรัทธาในพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐาน แต่ก็อาจจะไม่ใช่สาวกขององค์พระเยซูไม่ใช่สาวกที่จะติดตามพระองค์ไปในทุกๆสถานการณ์ที่เราได้เจอเพราะว่าสาวกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่สาวกเกิดจากการตัดสินใจของคนคนหนึ่งที่ตั้งใจว่าเราจะติดตามครูท่านหนึ่งที่จะสร้างชีวิตของเราเป็นการตัดสินใจที่ตั้งใจว่าเราจะติดตาม ผู้ที่จะเป็นผู้ที่สร้างชีวิตภายในของเราแน่นอนสัก์คริสเตียนก็คือการตัดสินใจที่จะยอมให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในพระธรรมลูก,กาที่เราได้อ่านไปนะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาจากการที่เราจะเป็นเพียงผู้ศรัทธาหรือผู้เชื่อแต่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ได้นะคะ ผ่านหัวข้อคำเทศนาว่าจากผู้ศรัทธาสู่สาวกของพระคิดมีเงื่อนไขยอยู่สองประการนะคะที่พระเยซูได้บอกกับเหล่ามหาชนที่ติดตามพระองค์ว่าการที่เขาจะติดตามพระเยซูนั้นเขาควรจะทำอย่างไรสิ่งแรกนะคะคือการยอมสละยอมสละได้แม้แต่บุคคลที่รักหรือชีวิตตนเอง อยู่ในข้อที่25ถึง26นะคะในลูกาบทที่14ข้อ25ถึง26ได้กล่าวว่ามีมหาชนไปกับพระเยซูมหาชนคือคนจำนวนมากเลยนะคะที่เดินติดตามพระอ,องค์ไปพระอ,องค์จึงทรงเหลียวหลังแล้วก็ตัดกับเขาว่าถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเอง คนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้สมมุติว่าถ้าเราอ่านคำสอนนี้ด้วยความไม่เข้าใจด้วยการไม่รู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรพระองค์มีความคิดอย่างไรนะคะพอเราอ่านพราทรรูกาเมื่อสักครู่จบนะคะเราอาจจะเข้าใจผิดว่าพระเยซูกำลังสอนให้เราชังครอบครัวของเราหรือเปล่าเราอาจจะตีความตามตัวอักษรและหลายครั้งคนก็อาจจะยก ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มากล่าวหาคริสเตียนมากล่าวหาคําสอนของพระเจ้าเป็นเพราะว่าไม่สามารถเข้าใจในถ้อยคําที่พระองค์ทรงตัดได้แท้ที่จริงแล้วนะคะการที่พระองค์ทรงตัดเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้สึกสอนให้ชังครอบครัวแต่อย่างใดแต่เนื่องจากวิธีการเขียนนะคะในภาษากรีกจะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เขาจะใช้ ในการส่งทอดภาษาก็คือการเขียนให้เห็นจริงเห็นจังในความรู้สึกที่จะทำให้มนุษย์จินตนาการได้มากที่สุดว่าพระเจ้ากำลังสื่อสารอะไรเป็นวิธีการเขียนที่พยายามสื่อความหมายบางครั้งก,ก,ก็จะมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ขัดแย้งอย่างรุนแรงในสิ่งที่เป็นวิธีเขียนนะคะแน่นอนว่าความจริงแล้ว เราตีความพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ตามตัวอักษรไม่ได้เลยนะคะแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเข้าใจทั้งบริบทและเข้าใจทั้งหมดด้วยนะคะว่าพระเจ้าสอนอะไรในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มนะคะเราจะเห็นว่าไม่ได้มีคำสอนของพระเจ้าหรือไม่มีการสอนเลยแม้แต่น้อยนะคะพระองค์ไม่เคยสอนเลยว่าให้คริสเตียนชังบิดามารดาบุตรภรรยาหรือพี่น้องของตน และแม้แต่ตัวของเราเองก็ไม่ได้สอนเช่นนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนนะคะเราจะมาดูแค่ข้อพระคัมภีร์บางข้อว่าพระองค์ทรงสอนอะไรมาระโกบทที่7ข้อ10นะคะพระองค์บอกว่าในพระวจนะพระเจ้าบอกว่าเพระเาะโมเสสสั่งไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและใครประนามบิดามารดาต้องมีโทษถึงตายนี่รุนแรงมากเลยนะคะ ขนาดแค่ประนามคุณพ่อคุณแม่ของของเราในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีโทษถึงตายเลยแสดงว่าพระเจ้าให้น้ำหนักในการที่เราต้องให้เกียรติบิดามารดาแน่นอนว่าการให้เกียรตินั้นต้องมีความรักต่อท่านด้วยนะคะในหนึ่งทิโมธีบทที่5ข้อ8ก็ได้ย้ำในพระคัมภีร์ใหม่ได้ย้ำว่าถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้ว คนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสีอีกก็เป็นการย้ำในข้อพระคัมภีร์ใหม่ที่ทำให้เห็นถึงคำสอนของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยากให้เราทุกคนนะคะในฐานะผู้เชื่อดูแลครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราและโดยเฉพาะคนในครอบครัวเพื่อเราเองนั้นจะสามารถที่จะเป็นพ่อพรต่อเขาถ้าเราดูแลครอบครัวได้อย่างดี เราก็สะท้อนความรักพระเจ้าในครอบครัวของเรานี่คือคําสอนที่เราเห็นในภาพของพ่อแม่และพระเจ้าสอนอย่างไรในเรื่องของการมีบุตรธิดามีบุตรเป็นเพียงแค่ความรู้สึกทําให้เราสบายใจไม่เหงาหรือว่าเป็นเพียงสิ่งต่างๆเป็นความหมายก็คือเหมือนกับบางคนทําให้รู้สึกว่ามีบุตรแล้วจะได้อะไรตอบแทนมีคนเคยมาบอกว่าให ตอนที่แต่งงานใหม่ๆนะคะให้ข้าพเจ้ามีลูกวัยวัยเพราะว่าการมีลูกวัยวัยเนี่ยคนจีนจะชอบแล้วก็อาจจะเป็นที่รักได้แต่ผ่านไป7ปีนะคะเพิ่งมี1คนตอนนี้ผ่านไปอีก7ปีนะคะก็มี1คนเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากมีลูกเยอะๆเพื่อให้คนรักแต่ในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้เรามีลูกเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เป็นของขวัญในชื่อของเราสดุดีบทที่ร้อข้อ3ถึง4บอกว่า นี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาเวผลิตผลของคันเป็นรางวัลบุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบบุตรทั้งหลายมาจากพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้นะคะและในเอเฟซัสบทที่ 5: ข้อ2 4ถึง25ก็บอกว่ากิสจักยอมฟังพระคิดอย่างไรภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการอย่างนั้น ส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนที่พระคิดทรงรักคิสจักและประทานพระองค์เองเพื่อคิสจักสิ่งที่เราเห็นในตัวอย่างข้างต้นนะคะเราจะเห็นว่าในทุกๆมิติของความรักในทุกๆมิติของบุคคลที่เกี่ยวข้องในบทบาทต่างๆพระเจ้าล้วนสอนให้เรารักบุคคลที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิน้นสอนให้เรารักและให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ให้เรารัก สามีและภรรยาของเราให้เรารักลูกของเราญาติพี่น้องของเราและแน่นอนว่าพระองค์ทรงสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองและก็สอนให้เราเองนั้นดูแลชีวิตของเราอย่างดีด้วยไม่ให้ทำร้ายชีวิตของเราดังนั้นโดยสรุปภาพรวมแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าและคำสอนของพระองค์นั้นเราจะเห็นว่าการตีความพระคัมภีร์ในลูกาบทที่14ข้อ26นั้น ไม่ได้เป็นการตีความตามตัวอักษรอ,อย่างที่บอกข้างต้นนะคะดังนั้นเราควรจะตีความด้วยความเข้าใจอย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าคำว่าไม่ชังนะคะคำว่าไม่ชังที่ปรากฏอยู่ในข้อที่26สนะคะบอกสามารถแปลได้อีกว่าไม่พร้อมที่จะสละนั่นหมายความว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะถ้าใครมาหาเราและไม่พร้อมที่จะสละ บิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้นั่นคือความหมายที่พระเจ้ากําลังสอนคนที่เป็นมหาชนและกําลังเดินติดตามพระองค์ด้วยความศรัทธาพราะองค์บอกว่าแท้ที่จริงแล้วการจะมาตามพระเจ้าแบบจริงจริงจริงใจสุดใจเขาต้องมีความพร้อมในการที่จะสละบุคคลที่เขารักในโลกนี้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเขาต้องพร้อมที่จะสละแม้แต่ชีวิตของเขาเองการตามพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆการตามพระองค์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องสวยงามตลอดเวลาและมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ราบรื่นตลอดชีวิตของเขาเมื่อเขาเดินตามพระเยซูคริสต์เขาอาจจะเห็นภาพตอนนี้คือความสําเร็จเห็นภาพคือพระพรเห็นภาพพระเยซูทรงช่วยรักษาโรคเห็นภาพว่าพระเยซูเป็นเหมือน ผู้ที่ทําอัศจรรย์เป็นผู้เผยพระวจนะแต่เขายังไม่รู้ว่าเส้นทางของพระองค์ที่จะไปนั้นคือไม้กางเขนและแน่นอนเมื่อพระองค์ทรงหนุนใจเขาว่าการจะตามพระองค์มาได้นั้นจะต้องเริ่มที่ท่าทีที่ถูกต้องคือพร้อมที่จะสละคนที่เรารักมากที่สุดเพราะว่าบททดสอบแรกในการเป็นสาวกของพระเจ้ามักจะเริ่มต้นที่ครอบครัวเสมอ มีใครบ้างที่มารู้จักพระเจ้าใหม่ๆและครอบครัวรู้สึกชื่นชมยินดีด้วยรู้สึกดีใจกับท่านรู้สึกเห็นด้วยแล้วก็อยากที่จะติดตามมารู้จักพระเจ้าน้อยมากจริงๆถ้าถามให้ท่านยกมือเชื่อว่าหลายคนก็คงจะยกมือว่าเมื่อมารู้จักพระเจ้าใหม่ๆจะมีหลายเหตุการณ์ที่คนในครอบครัวนั้นไม่เห็นด้วยคนในครอบครัวนั้นต่อต้านและเข้าใจผิดหลายครั้งก็ทําให้เรานั้นท้อถอยใจได้เหมือนกัน ช่วงที่พระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะคะช่วงย้อนกลับไปประมาณเกือบ26ปีแล้วมีความรู้สึกว่านอกจากการฟังเทศบนเวทีที่มีอาจารย์มาเทศเรานั่งฟังแบบนี้นะคะบางครั้งก็รู้สึกดีว่ามีหลักการพระเจ้าที่ดีสอนเราแต่หลายครั้งก็ไม่เข้าใจคำสอนที่ยกมาเพราะเรายังไม่ได้อ่านพระคมัมภีร์ยังอ่านไม่จบนะคะก็จะมีความสับสนบ้างว่าใครชื่ออะไรทำอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับการหนุนใจเสมอก็คือคำพยานชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังในช่วงนั้นนะคะมีพี่ท่านหนึ่งเรียนอยู่ที่จุฬาก็ได้เล่าคำพยานว่าเมื่อเขามารู้จักพระเจ้าครอบครัวก็ต่อต้านอย่างหนักสิ่งที่เขาถูกกระทำก็คือถูกทำร้ายร่างกายทั้งอาจจะตบต่อยเตะนะแล้วก็ถูกล่ามโซ่เอาไว้ขังไว้ในห้องเพื่อไม่ให้มา นมัสการพระเจ้าพอเราได้ฟังธรรมยานแบบนี้เราเพิ่งเชื่อพระเจ้าเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็จะตั้งคำถามว่าทำไมพี่คนนี้ถึงยอมเจ็บตัวเจ็บกายเจ็บใจแล้วก็ลุกขึ้นที่อยากจะมานมัสการพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขากล้าที่จะแลกและกล้าที่จะสูญเสียครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วสิ่งที่เห็นคือเขาก็ติดตามพระเจ้าถ้าผ่านมาตอนนี้ก็น่าจะเกือบสาสิปีแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะตอนที่ไปค่ายเชียงใหม่เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าตอนที่มารู้จักพระเจ้าปกติเนี่ยครอบครัวเป็นคนที่รักกันมากเป็นครอบครัวที่มีอะไรก็สื่อสารคุณพ่อคุณแม่ใจดีแล้วก็รักเขามากแต่พอเขาบอกว่าเขามารู้จักพระเจ้าแล้วเท่านั้นคุณแม่ที่เคยรักน้องคนนี้มากไม่พูดด้วยแล้วก็ไล่น้องผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้าน เขาบอกว่าเขาต้องอยู่เหมือนเป็นธาตุอากาศในบ้านเนี่ยประมาณเจ็ดเดือนโดยที่คุณแม่ไม่คุยด้วยเลยไม่มองเดินผ่านก็ไม่มองทำอาหารก็จะชวนลูกอีกสองคนทานแต่ไม่ชวนเขาแม้แต่น้อยเขาอยู่ในสภาพเหมือนไม่มีใครสนใจแล้วก็ถูกรังเกียจร่วมปีแต่ก็สำแดงชีวิตใช้ความรักไม่ยอมออกจากบ้านตามที่ถูกไล่ไม่เถียง แล้วก็ไม่พูดจากเก้าร้าวกับคุณพ่อคุณแม่สำแดงชีวิตมาเรื่อยๆจนในที่สุดตอนนี้ทั้งบ้านรู้จักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะมีเรื่องราวมากมายเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะมีประสบการณ์เช่นเดียวกันในการที่เรามารู้จักพระเจ้าและบททดสอบที่เรามักจะเจอเสมอก็คือมาจากคนใกล้ตัวของเราคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยคนที่เรารักและให้คุณค่ามาตลอดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรา ญาติพี่น้องของเราเองหรือสามีภรรยาของเราแต่แน่นอนพระเยซูก็ได้ท้าทายใจและหนุนใจเราว่าการจะเดินติดตามพระอ,องค์นั้นการจะเป็นสาวกของพระอ,องค์นั้นเราพร้อมไหมที่บางครั้งเราเองนั้นต้องยอมสูญเสียบุคคลที่เขารักเราแต่ตอนนี้เขาเข้าใจเราผิดบางครั้งเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่รู้ว่าเราทำแบบนี้เพื่ออะไรพระเจ้ามีจริงไหม เชื่อพระเจ้าแล้วจะได้อะไรทำไมต้องเชื่อทำไมต้องทุ่มเทเมื่อแต่ละท่านมีความไม่เข้าใจก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวแต่พระเยซูหนุนใจเราว่าถ้าเราพร้อมที่จะสละพระเจ้าจะคืนกลับให้เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่พระเจ้าให้เราสละนั้นก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรามาก่อนทั้งสิ้น สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราสละไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวของเราหรือแม้แต่ชีวิตของเราเองลมหายใจของเรามาจากพระเจ้าประทานให้ทั้งสิน้นถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้สิ่งที่เรามอบให้พระองค์ไปไม่มีสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งที่สูนเปล่าเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูอยากหนุนใจเราว่าให้เราตั้งใจที่จะยินดีเสียสละในบางช่วงขณะหนึ่งด้วยความรักในพระเจ้า ด้วยความมั่นใจว่าแม้วันนี้หลายคนเข้าใจเราผิดวันหน้าเราจะดําเนินในความรักจนเขาเข้าใจเราอย่างถูกต้องเอเมนนะคะและสิ่งที่สองที่พระเยซูได้หนุนใจเราว่าเราจะเปลี่ยนจากผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้ากลายเป็นสาวกของพระองค์ได้อย่างไรอยู่ในข้อที่27นะคะข้อนี้บอกว่าให้เรายินดีแบกกลางเขนของตนลูกาบทที่14ข้อ27 ได้พูดว่าและใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พระเยซูกำลังสื่อความหมายตอนนั้นพ,นพระองค์ยังไม่ได้ไปที่กางเขนพระเยซูยังไม่ได้ไปที่กางเขนแต่พระองค์พูดว่าใครไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้คำพูดนี้นะคะ มหาชนอาจจะเริ่มงงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าพระเยซูก,กําลังสื่ออะไรแต่สําหรับคนยิวแล้วนะคะกางเขนเปรียบเสมือนการลงโทษอันเลวร้ายแล้วก็เป็นความอัปยศอดสูอย่างยิ่งนะคะสำหรับชาวยิวเพราะว่าการลงโทษที่ไมก้กางเขนนั้นเป็นวิธีการลงโทษที่ชาวโรมันคิดขึ้นมานะคะเป็นการลงโทษอันปาดเถื่อนที่สุดวิธีหนึ่งเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงกระทําต่อมนุษย์ด้วยกัน นั่นคือการลงโทษที่ไม้กางเขนแต่องค์พระเยซูคริสต์เองนะคะเป็นผู้ที่เลือกที่จะรับการลงโทษรับโทษทันทั้งที่พงค์ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่มาเพื่อจะไถ่าบาปให้กับเราบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงเลือกที่จะถูกตึงที่กางเขนซึ่งร้ายกาจและน่าอัปยศอดสูที่สุดในชีวิตของมนุษย์พระเยซูยอมแบ,บกกางเขนเพื่อเรายอมที่จะ เป็นผู้ที่เริ่มต้นในการแบกบกางเขนไถ่บาปทั้งสิ้นให้กับเราก่อนเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะเข้าใจความหมายของกางเขนที่เราต้องแบกและกางเขนที่พระเยซูหมายถึงในที่นี้นะคะมีอย่างน้อยประมาณ8ความหมายนะคะที่เราจะต้องเข้าใจว่าการแบกบกางเขนของเราติดตามพระเยซูไปนั้นหมายถึงอะไร สิ่งแรกนะคะหมายถึงการสูญเสียและการถูกทำร้ายคำว่า loss กับ damage แปลว่าความสูญเสียหรือการถูกทำร้ายที่เราจะได้รับที่ไมก้กางเขนความหมายที่สองนะคะก็คือความอับยบอับอายและคำตำหนิคำว่า shame กับคำว่า reproach ที่เป็นการสื่อในภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ทำให้เราเข้าใจว่าความอับยความอับอายหรือคำตำหนิที่เราจะได้เจอ เมื่อเราแบกกางเขนร่วมกับพระองค์คำที่สนะคะคือความเจ็บปวดและความทรมานคำว,ว่าเพนกับโทเจอร์ความเจ็บปวดที่ต้องได้รับที่ไม้กางเขนบางครั้งเราไม่ได้ไปที่ไม้กางเขนจริงๆแต่เรามีความเจ็บปวดทางกายทางใจสิ่งที่เราต้องเผชิญและคำสุดท้ายก็คือว่าความตายเดสความตายนะคะที่เราทุกคน ถ้าไม่ตายด้วยการถูกต่อต้านข่มเหงเราก็อาจจะตายอย่างสงบเป็นเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าบางคนแต่สุดท้ายนะคะชีวิตของเราที่เดินติดตามพระเจ้าเราอาจจะมีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งใน8ปดความหมายที่ได้ขมวดออกมาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียการถูกทำร้ายความอับอายรับคำตำหนิรับความเจ็บปวดรับความทรมานหรือความตาย นี่คือสิ่งที่พระคิดได้บอกมหาชนทั้งปวงนะคะที่เดินไปแล้ววันนี้พระองค์ก็ได้บอกเราที่นี่ด้วยกันในวันนี้ผ่านพระวจนะพระเจ้าว่าเราพร้อมไหมที่เราเองนั้นจะเดินไปกับพระองค์เราพร้อมไหมถ้าพระองค์ถามเราในวันนี้นะคะว่าใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกางเข็นของตนและตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้นี่คือคำเตือน แต่ถ้าเราพร้อมนะคะที่จะเดินไปกับพระเจ้าเราต้องรู้เราต้องเข้าใจว่าการเดินไปกับพระเจ้าจริงๆนั้นเราจะต้องเจอหลายสิ่งที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้นนั่นคือไม้กางเขนของเราแน่นอนว่าระหว่างทางพระอ,องค์มีพระพรระหว่างทางนั้นพระอ,องค์ดูแลเราระหว่างทางนั้นพระอ,องค์ทรงรักเราและปรารถนาให้เราได้รับสิ่งดีและความสำเร็จแต่ในโลกของความเป็นจริง และในโลกของความบาปเราหนีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เริ่มต้นเลยก็คือจากครอบครัวของเราหลายครั้งจากที่ทำงานจากเพื่อนบางคนก็จะมีการกำหนดว่าถ้าเราไม่สามารถมาทำงานวาันาทิตย์ได้ไม่รับเข้าทำงานหรือบางที่ก็จะมีการแอนตี้ในการบอกว่าถ้าเป็นแม่ชีถ้าเป็นนักบวชก็อย่ามาอยู่กลุ่มกับเรานั่นก็คือความรู้สึกที่เราต้องเจอไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่จะหนุนใจก็คือ มีคนได้กล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นวีรบุรุษหากผู้นั้นไม่ได้ผ่านสงครามมาก่อนไม่มีผู้ใดเป็นวีรบุรุษเมื่อไม่ผ่านสงครามชั้นใดก็จะไม่มีผู้ใดได้ไดรับพะสริอันลุ่งโรดหากไม่ผ่านกลางเขนชั้นนั้นถ้าเราต้องการที่จะเดินกับพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงเราต้องการจะเดินไปจนวันสุดท้าย สิ่งที่เราต้องบอกตัวเองเสมอคือเราต้องรับให้ได้ไม่ว่าจะเป็นพระพรหรือกังเขนเราต้องรับให้ได้เหมือนที่อัคารทูตอัคารสาวกที่เขาทําสําเร็จในชื่อของเขาแต่ละท่านนั้นได้เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรารู้สึกมีกําลังที่จะเดินติดตามพระเจ้าผู้ทรงพระชนที่จะเดินติดตามพระเยซูคริสที่เป็นจริงที่จะติดตามพระองค์ได้ ความรักที่พวกนั้นยอมทําทุกอย่างเพื่อเราก่อนสิ่งที่เราเห็นก็คือไม่ว่าจะเป็นสาวกค,คนแรกนะคะที่ถูกฆ่าตายก็คือสเตเฟนสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ถูกหินขว้างจนตายเป็นคนแรกในยุคอัครทูตมัตทิวนะคะถูกทรมานและถูกฆ่าจนตายด้วยดาบโทมัสนะคะถูกแทงด้วยหอกที่ประเทศอินเดีย เขาเคยมีความสงสัยโทรมัสได้ชื่อว่าเป็นสาวกที่สงสัยแต่วันนี้เขาเชื่อพระเจ้าหมดหัวใจของเขาเปโตนะคะถูกตึงที่กังเขนจนตายแต่ท่านขอเอาศรีรษะห้อยลงแทนเพราะท่านไม่อยากจะเป็นแบบพระอาจารย์คือองค์พระเยซูคริสต์ยอนถูกเอาไปต้มในน้ำมันที่เดือดจัดแต่ท่านรอดตาย และถูกปล่อยไว้ที่เกาะร้างนาธานาเอลถูกเคี่ยนตีจนตายที่อาร์มิเนียเปาโลนะคะถูกทรมานและถูกฆ่าตายด้วยการตัดศรีรษะอนดรูนะคะน้องของเปโตถูกตึงที่ไม้กางเขนด้วยรูปตัว X จนตายที่ประเทศกรีซโดยที่ท่านไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใด ท่านได้โค้งคำนับและกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาและคาดหวังที่จะมีช่วงเวลาแห่งความสุขเช่นนี้โดยการอุทิศถวายร่างกายแด่พระคิดให้ถูกแขวนไว้บนไม้กลางเขนนั่นคือคำกล่าวของแอนดูนะคะที่เขาพร้อมที่จะตายพี่น้องเคยมีความทุกข์ มากแค่ไหนพี่น้องเคยมีความทุกข์มากเพียงใดท่านเคยจะทิ้งพระเจ้าหรือเปล่าอยากให้พี่น้องทุกท่านนะคะพร้อมที่จะแบกกางเขนไปกับพระองค์เอเมนไหมคะกางเขนพระองค์นั้นอาจจะดูไม่น่าชื่นใจแต่มันคุ้มค่าที่สุดเพราะเรากำลังเดินไปกับคนที่รักเราที่สุด เอเมนไหมคะในลูกาบทที่14ข้อ28ถึง33นะคะเป็นเหมือนบทสรุปที่จะทำให้เราเข้าใจว่าพระเยซูกำลังบอกกับมหาชนว่าการจะตามพระองค์นั้นท่านพร้อมไหมที่จะสละแม้แต่บุคคลที่รักหรือชีวิตของท่านท่านพร้อมไหมที่จะแบกกางเขนไปกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วพระองค์มาสรุปด้วยคำเปียบเปยนะคะ ในข้อที่28ถึง33ได้พูดว่าในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกและไม่นั่งลงคิดดูคิดราคาดูก่อนดูเสียก่อนว่าจะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่แกงว่าเมื่อวางรากฐานแล้วและทำให้สำเร็จไม่ได้ทุกคนที่เห็นก็จะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้เริ่มต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้เมื่อมีกษัตริย์องค์ไหน หรือมีกษัตริย์องค์ไหนเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนั้นจะไม่นั่งลงคิดดูเสียก่อนหรือว่าที่นี่ที่มีพลทหารหนึ่งมืน่นจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะใช้พวกทูตไปเจรจาผูกไมตีกันในระหว่างที่อีกฝ่ายยังอยู่ไกลเช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่าน ที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเมื่อพระเยซูพูดเรื่องการแบกกางเขนอยู่ดีๆทำไมมายก้ห้คำเปรียบเปยเป็นเรื่องเปรียบเปยเช่นนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ดูแล้วตามบริบทพระอ,องค์กำลังย้าไปยังสองข้อแรกนะคะด้วยการใช้คำเปรียบเปยในข้อที่2 3ถึง32เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเราจะสร้างตึก ให้เรานั่งคิดดูให้ดีๆว่าสร้างไปแล้วต้องทําให้สําเร็จเพราะถ้าทําอะไรไม่สําเร็จก็จะเป็นที่อับอายและถูกเยาะเย้ยได้นั่นคือสิ่งที่พระองค์กําลังย้าว่าถ้าคิดจะติดตามองค์พระเยซูคิดแล้วจับคันถ่ายยาหันหลังกลับเมื่อคิดจะติดตามองค์พระเยซูคิดแล้วเมื่อเดินบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนเดินแล้วก็ต้องเดินให้ตลอดลอดฝั่งอย่าให้คนตั้งคําถามว่าสรุปเราเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อสรุป เราเป็นคนศาสนาไหนสรุปพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าแต่สำหรับสิ่งที่พระเยซูย้ำกับมหาชนและเราในวันนี้รวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนะคะ mm. ก็คือให้เราคิดให้รอบคอบถ้าจะเดินกับพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องเดินให้สุดทางเอเมนไหมคะเราจะต้องเดินให้สุดใจเพื่อจะเป็นสาวกขององค์พระเยซูคิดทุกสิ่งที่เรามีทำอะไร ต้องทําให้สําเร็จแม้บางครั้งต้องส,สละสิ่งสารพัดที่เรามีแม้บางครั้งเราเคยรู้สึกว่าสูญเสียเราเคยรู้สึกว่าเวลาที่เราน่าจะไปทํางานเราอาจจะเคยรู้สึกว่าเราไม่ได้ทําบางอย่างที่อยากทําบางทีเราอาจจะอยากเก็บเงินไปเที่ยวรอบโลกเราอาจจะมีความฝันบางอย่างและหลายครั้งเราก็ดับความฝันข้าพเจ้าอยู่ในครอบครัวเนี่ยจะเห็นว่ามีความแตกต่างพี่น้องจะไปต่างประเทศทุกปี แต่ส่วนตัวกับอาจารย์สลันเนี่ยบอกกันเลยว่าเราจะยังไม่ไปไหนตอนนี้ผ่านมา5ปีแล้วนะคะนับจากวันที่ไปเยี่ยมพี่ชายของอาจารย์สลันที่อเมริกาแล้วลูกชายก็อยากไปมากแต่ก็บอกยังไม่ได้รอก่อนเรารอเวลากับพระเจ้าทุกคนมีความฝันมีสิ่งที่อยากทำมีบางอย่างในใจแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราสูญเสียหรือรู้สึกว่าเปรียบเทียบอะไรเรามีความสุขที่ได้ทา เราไม่ต้องไปต่างประเทศเราไปเชียงใหม่ก็มีความสุขนะคะอยู่ฝั่งทนก็มีความสุขไปนครนายกก็มีความสุขนะคะไปทุกที่ที่มีพระเจ้ามีความสุขเอเมงไหมคะเรารู้สึกว่าราได้รับใช้พระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่พอได้อ่านถึงพระวจนะตอนนี้นะคะที่พงค์บอกว่าถ้าเราจะเป็นสาวกของพระเจ้าเราต้องพร้อมที่จะสละสิ่งสารพัดในช่วงเวลาเดียวกันที่เตรียมคําเทศกันนี้นะคะอยู่ๆก็มีพี่น้องท่านหนึ่งได้ส่ง เร,เรื่องเล่าอันนี้มาให้นะคะซึ่งอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนพระเจ้าส่งเรื่องนี้มาให้เลยนะคะที่จะได้เห็นภาพชัดมีเรื่องเล่าอยู่ว่านะคะในสมัยก่อนเนี่ยเป็นยุคที่มีเรือกลไฟเพราะว่าเรือกลไฟเนี่ยจะเอาไว้สับบรรทุกสินค้าเรือกลไฟจะขับเคลื่อนด้วยพลังไอ้น้ําและด้วยจิตวิญ,ญญาณของคนที่เป็นกัปตันเรือ ก็จะมีบางท่านนะคะบางคนที่มีจิตวิญญาณในการแข่งขันเขาชอบแข่งกันว่าใครจะไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนมีอยู่วันหนึ่งนะคะกับตันเรือที่ชื่อว่าเจเป็นนามสมมุตินะคะกับตันเจเนี่ยวันนี้ก็ได้มองที่ระวางเรือของตัวเองปรากฏว่าไม่มีสินค้าอะไรที่จะต้องเอาไปส่งเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้แหละเขาจะไปท้าคู่แข่งของเขา ซ,ซึ่งก็คือกับตันจอนคู่ปรับของเขาคนนี้เขาเคยพ่ายแพ้มาแล้วแต่วันนี้เขามีสิทธิชนะแน่นอนพอกับตันจอนรู้ว่ากับตันเจมาท้านะคะเขาก็ยอมรับคำท้าแต่โดยดีโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังใดๆเพราะเขามั่นใจมากในศักยภาพเรือของเขาและเขาเคยชนะมาก่อนด้วยหลังจากนั้นที่เริ่มรับคำท้าและมีการแข่งขัน เรือของเจผู้ท้าชิงและเรือของจอนผู้รับคำท้าก็ได้เริ่มออกจากท่าระหว่างที่เริ่มไปนั้นยังสู่สีกันอยู่เรือก็ยังตีคู่ไปด้วยกันทำให้กัปตันจอนเริ่นสงสัยและศัก,กยภาพเรือเขาต้องสูงกว่าสิทำไมตีคู่ก็เลยไปตะโกนถามกราสีในเรือว่าดูซิวันนี้เราบรรทุกสินค้าอะไรมาบ้าง ช่วยเช็คให้หน่อยว่ามีอะไรกราศีก็ตอบกลับมาว่ากับตันครับวันนี้นะครับเรามีข้าวเปลือกมาหลายกระสอบเรามีผ้าแพรพันอย่างดีและเราก็มีเฟอร์นิเจอร์หรูอย่างดีด้วยกับตันรู้แล้วนะคะว่าเราบรรทุกมาหนักมากบอกสั่งกราสีทันทีว่าเอาเข้าเปลือกที่มีอยู่ทั้งหมดเอาไปเป็นเชื้อเพลิงเดี๋ยวนี้เลยพอได้ข้าเปลือกเท่านั้นแหละข้าเปลือกใส่เข้าไปนะคะ เชื้อเพลิงก็พุ่งขึ้นมาสูงมากขึ้นไฟเริ่มลุกโชนเรือก็วิ่งเร็วขึ้นเพราะว่าได้เชื้อเพลิงที่มากขึ้นในขณะที่เรือก็เบาลงระหว่างนี้ก็เริ่มที่จะระหว่างทางไปเจเริ่มนําไปช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้จอนเริ่มตามแล้วเมื่อเรือเริ่มตีคู่ไปนะคะจอนก็เริ่มถามกะลาสีว่าตอนเนี้ย มีผ้าแพรพันอยู่อีกใช่ไหมถ้าเราอยากชนะเราจะต้องใส่เชื้อเพลิงเข้าไปอีกเอาผ้าแพรพันทั้งหมดเป็นเชื้อเพลิงเดี๋ยวนี้ก็ใส่เข้าไปอีกนะคะเป็นเชื้อเพลิงเพราะว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะตามเจไปได้ระหว่างทางพอใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเรือก็เริ่มตีคู่มาเรื่อยๆแล้วจุดหมายปลายทางข้างหน้าเริ่มเห็นในระยะสายตาแล้วว่าไม่ไกลนักก็จะเป็นเป้าหมายที่จะไปถึง จอนเลยตัดสินใจทันทีว่าสับเฟอร์นิเจอร์เป็นชิ้นๆเดี๋ยวนี้แล้วเอาไปใส่เป็นเชื้อเพลิงให้หมดกาลาสีก็ทำตามเอาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหมดนะคะใส่เข้าไปเป็นเชื้อเพลิงวินาทีนี้เป็นวินาทีตัดสินแล้วนะคะเมื่อเขาได้เชื้อเพลิงขนาดนั้นนะคะเรือของจอนก็พุ่งปู๊ไปข้างหน้าและในที่สุดเขาแซงเจได้อย่างเด็ดขาดและไปถึงเป้าหมายทันทีและเป็นผู้ชนะ การแข่งขันก็สิ้นสุดลงนะคะโดยที่จอนไม่เหลือของอะไรเลยในเรือของเขานะคะแต่สิ่งที่เขาได้มาคือชัยชนะเราอาจจะเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่านี้นะคะว่าในความปรารถนาอันแรงกล้าของกัปตันจอนเป็นผู้ที่เคยชนะมาก่อนเป็นผู้ที่มั่นใจในศักยภาพเรือของเขาเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอย่าง ตั้งใจจริงๆว่าทำอะไรต้องทำให้ชนะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จแม้เขาต้องเสียสละทุกอย่างที่อยู่ในตัวของเขาที่อยู่ในเรือของเขาสิ่งที่เขาเสียไปก็ทำให้เขาได้มาเช่นกันเป็นเพียงข้อคิดเตือนใจนะคะว่าการเดินไปกับพระเจ้านั้นบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเสียสละบางอย่างเหมือนกันไม่ได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่รับอย่างเดียว ไม่ได้เป็นคนที่ตั้งเป้าว่าเราจะรับแต่พระพรจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าก็จะสอนเราเหมือนพ่อแม่ที่สอนลูกว่าถ้าลูกรู้จักเสียสละลูกจะเป็นลูกที่น่ารักแต่ถ้าลูกหวงไว้ลูกจะเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยเหมือนเรามีใครเราครบกับใครก็ตามถ้าเขาเป็นคนที่ชอบให้ชอบเสียสละเราจะรู้สึกมั่นใจที่จะคบหากับเขาเพราะว่าเขาแสดงความเป็นมิตรแล้วไม่ได้หวงไว้และไม่ได้แสดงความเห็นแก่ตัว เช่นเดียวกันนะคะในบางครั้งการที่เราเดินไปกับพระเจ้าพระเจ้าจะให้เรายอมที่จะจ่ายราคาละเอียดบางอย่างเพื่อพระองค์เพราะว่าในหลายๆครั้งถ้าเราไม่รู้จักสละเราจะไม่ได้รับเพิ่มถ้าเราไม่รู้จักสละออกไปเราจะไม่ได้รับเพิ่มกลับมาถ้าไม่สำเร็จก็ศูญเปล่าการเดินไปกับพระเจ้าถ้าเราไม่ตั้งใจทำให้สำเร็จ ก็เหมือนเราสูญเวลาเปล่าเดินไปสุดท้ายก็ไม่ได้รับมงกุฎงามจากพระองค์เพราะว่าความสําเร็จของคริสเตียนนั้นคืออะไรความสําเร็จของคริสเตียนก็คือเมื่อเรามีชีวิตอยู่พระเจ้าท่งผอพระทยัยเมื่อเราตายไปเราได้เข้าแผ่นดินสวรรค์และรับมงกุฎงามจากพระองค์ในมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง2ีได้หนุนใจว่า ได้เตือนใจนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ไม่ได้เผยพระวจนะในนามของพระองค์โทษนะคะข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งลิทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราถ้าเราไม่ระวังนะคะหลายอย่างที่เราทำไปจะสูญเปล่า ถ้าเราไม่ระวังสิ่งที่เราคิดว่าเรารับใช้พระเจ้าแท้ที่จริงนั้นเป็นการรับใช้ตัวเราเองแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยแต่แน่นอนคนที่พระองค์พูดถึงนี้ไม่ใช่เราเอเมนไหมคะขอให้ไม่ใช่เรานะคะขอให้เราเป็นสาวกที่พระคิดทรงพอพระไทยขอให้พระเยซูทรงชมเชยเราขอให้ชีวิตของเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะคะเรา เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อวางใจและศรัทธาในพระองค์แต่ถ้าเราอยากจะไปสู่อีกขั้นหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งขึ้นเราเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ได้มากขึ้นเราจะพัฒนาให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นขอให้เราวางเป้าหมายสูงสุดไว้ที่องค์พระเยซูคริสต์จนเรายอมสละสิ่งสารพัดท,ที่เรามีในวันนี้ให้กับพระเจ้าได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราสละให้พระองค์นั้น มันคุ้มค่าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากที่สุดและทุกสิ่งที่เรามีนั้นมาจากพระองค์ทั้งสิ้นเอมเอมนไหมคะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานทุกอย่างให้กับเราคืนกลับและสิ่งใดที่เราได้ทำไปในวันนี้พระองค์ทรงจดบันทึกไว้อย่างละเอียดเลยนะคะบัญชีของพระองค์นั้นละเอียดมากกว่าเราบัญชีของเรานั้นอาจจะมีการตกหล่นเราอาจจะหลงลืมละเลย แต่ในบัญชีพระเจ้าพระองค์ไม่เคยตกหล่นไม่เคยหลงลืมไม่เคยละเลยเลยเอเมนไหมคะแล้วพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราอย่างดีแต่เราต้องเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งไม่เป็นผู้เชื่อที่เปาะแปะใช่ไหมอ่อนเปาะแปะอ่อนปวกเปียกมีปัญหาอะไรก็คิดที่จะใบายบยพระเจ้ามีปัญหาอะไรก็ไม่เอาแล้วพระองค์ไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไม่เข้มแข็งแล้วอ่อนแออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย เราอาจจะมีประสบการณ์นั้นทุกคนนะคะแต่ในวันนี้ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราให้กําลังใหม่กับเราเพื่อเราจะเป็นสาวกที่พระอ,องค์ทรงรักเพื่อเราจะเป็นสาวกที่พระอ,องค์ทรงผ่อพระทยัยและเพื่อเราจะเป็นสาวกที่มีผลต่อผู้คนในโลกใบนี้เอเมนนะคะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ